ในขณะที่การเมืองระหว่างประเทศนะก็กลายมาเป็นสถานการณ์ที่จ่อสงครามนะที่จับตามองกันมากก็คือในตะวันออกกลางนะฮะแต่ว่าถึงขณะนี้อิหร่านยังไม่ได้เริ่มโจมตีไปที่อิสราเอลค่ะคาดการณ์กันก่อนหน้านี้ภายใน48ชั่วโมงก็รอดูวันนี้อีกวันนึงนะหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแผนชะลอไปก่อนแต่ที่แน่ๆฮะล่าสุดโฆษกทางทหารของกลุ่มฮูตีได้ออกแถลงการนะยืนยันว่ากองกำลังโดรนได้ปฏิบัติการทางการทหารกำหนดเป้าหมายเรือพิฆาตนะเรือพิฆาตโคของสหรัฐนะในอ่าวเอเดนฮะมีโดรนหลายลำปฏิบัติการสำเร็จนะคือเขาเคลมเลยถล่มเรือพิฆาตของสหรัฐได้2ลำค่ะนะในอ่าวเอเดนฮะนี่อันนี้คือสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะแต่ทีนี้ประเด็นเรื่องอิสราเอลนะเรื่องอิหร่านนะเรื่องฮิสบัลเลาะห์เมื่อวานนี้มีรายงานนะว่าองค์การความร่วมมืออิสลามนะหรือว่า OIC ออกแถลงการร่วมจากกลุ่มประเทศทั้ง57ชาติหลังการประชุมพิเศษที่ซาอุค่ะโดยที่ระบุมีการระบุออกมานะคะว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีที่มีการสังหารอิสมาอิลฮานีเยผู้นำทางการเมืองของกลุ่มฮามาสไปอะค่ะแล้วกลุ่มประเทศดังกล่าวก็ได้ถือว่าอิสราเอลเป็นมหาอำนาจที่ยึดครองโดยผิดกฎหมายนะต้องรับผิดชอบสำหรับการโจมตีที่ร้ายแรงครั้งนี้เพราะว่านี่ถือเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่ออำนาจอธิปไตยของอิหร่านโดยที่ทางมามาดูตังการ่ารัฐมนตรีต่างประเทศแกมเบียนะคะที่เป็นประธานของ OIC เนี่ยก็บอกว่าการลอบสังหารฮานีเยแล้วก็เป็นสงครามที่ดำเนินอยู่ในฉนวนกาซาตอนนี้อาจนำไปสู่ความขัดแย้งในภูมิภาคได้ด้วยเพราะฉะนั้นการลุกรานและละเมิดอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐอิสลามแห่งอิหร่านเนี่ยด้วยการลอบสังหารผู้นำทางการเมืองบนดินแดนของอิหร่านด้วยถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สามารถมองแยกออกได้เลยว่าการกระทำที่ชั่วร้ายนี้มีจุดประสงค์เพียงแค่เพิ่มความตึงเครียดที่มีอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่กว้างขึ้นแล้วอาจเกี่ยวข้องกับทางภูมิภาคนะคะแล้วก็โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ออกมาแถลงต่อผู้สื่อข่าวด้วยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วสมาชิก OIC หลายคนเนี่ยเห็นด้วยกับสหรัฐค่ะว่าความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นจะยิ่งทำให้วิกฤตนั้นยังคงดำเนินอยู่ในภูมิภาคเลวร้ายลงไปอีกก็เลยหวังว่าการประชุม OIC นี้จะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกับที่พยายามทำให้เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์กับอิหร่านจะต้องเน้นย้ำกับอิหร่านในแบบเดียวกันกับที่สหรัฐเน้นย้ำกับรัฐบาลอิสราเอลว่าพวกเขาไม่ควรดำเนินการใดๆนะคะในการยกระดับความขัดแย้งแล้วการขยายตัวของสถานการณ์ในภูมิภาคตอนนี้อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสของข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาด้วยนี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะคะสำหรับภูมิภาคนี้เพราะว่าความตึงเครียดเนี่ยก็กำลังสูงแล้วก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วด้วยอันนี้คือฝั่งสหรัฐอเมริกาฮะแมทธิวมิลเลอร์นี่คือโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคนเดียวกับที่มาเผือกเรื่องการเมืองในประเทศไทยทีนี้ประเด็นเรื่องกลุ่มประเทศกลุ่มอิสลามหรือว่า OIC ที่ออกแถลงการร่วมนะย้ำนะครับนี่เป็นการออกแถลงการร่วมมีทั้งหมด57ชาติครับเพราะฉะนั้นนี่คือแถลงการซึ่งมีนัยยะสำคัญนะค่ะนะของกลุ่มประเทศความร่วมมืออิสลามองค์กรความร่วมมืออิสลามคือชี้เป้าไปที่อิสราเอลว่าพฤติกรรมของอิสราเอลเนี่ยต้องรับผิดชอบแล้วมันเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่ออำนาจอธิปไตยของอิหร่านคือเขาไม่ได้บอกว่าอิหร่านต้องโจมตีนะแต่กำลังบอกว่าอิสราเอลที่ก่อเหตุแล้วน่ะคุณต้องรับผิดชอบแล้วเป็นการโจมตีที่ร้ายแรงมากที่คุณทำไปน่ะมันละเมิดอย่างร้ายแรงต่ออำนาจอธิปไตยของอิหร่านแถลงการของ OIC มีเท่านี้ไม่ได้สนับสนุนการโจมตีของอิหร่านนะแต่อันนี้ความเห็นผมนะมันเท่ากับเป็นการเสริมความชอบธรรมให้กับฝั่งอิหร่านไงเพราะคุณไปละเมิดเขาก่อนเนี่ยถ้าแบบนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะถ้าอิหร่านจะปฏิบัติการอะไรหลังจากนี้นะสหรัฐก็เลยรีบแจ้งออกมาไงแมทธิวมิลเลอร์ก็เลยออกมาบอกว่าเนี่ยนะ OIC นะต้องพยายามนะดึงอิหร่านสินะอย่าไปยกระดับความขัดแย้งทำเหมือนกับที่เราพยายามย้ำกับอิสราเอลว่าไม่ควรทำอะไรที่มันสร้างความขัดแย้งจริงเหรอนั่นสิไปบอกอิสราเอลตั้งแต่เมื่อไหร่นะที่เห็นเนี่ยมีแต่ไปคอยสนับสนุนอิสราเอลอันนี้คือการเมืองแบบสหรัฐไงค่ะพออีกฝ่ายจะเอาจริงเข้าไปนะตัวเองก็พยายามตีกันเชียงในขณะเดียวกันก็พยายามเล่นบทพระเอกเป็นผู้รักษาสันติภาพโธ่พระคุณ
นี่คือสหรัฐอเมริกานะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองตอนนี้ก็คือสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะเกิดศึกสงครามเมื่ออิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลรอบใหม่คือก็เคยโจมตีไปรอบหนึ่งเขาก่อนนี่ใช้โดรนใช้ขีปนาวุธแต่ไม่ใช่อาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงและก็ไฮเทคที่สุดที่เขามีแต่ครั้งนี้คาดว่าถ้ามีการโจมตีเมื่อไหร่จะเป็นอาวุธที่ไฮเทคกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นโดรนความเร็วเหนือเสียงนะไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธที่ไฮเทคแม่นยำคือเขายังไม่ได้ปล่อยของครั้งที่แล้วอิรักอิสราเอลได้สกัดได้เกือบหมดครั้งที่แล้วใช่ค่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยมันจะต่างออกไปแล้วเพราะว่าการไปเยือนอิหร่านของผู้นำระดับสูงในทางความมั่นคงของรัสเซียก็ดีนะรวมไปถึงการพูดคุยกับประเทศอื่นๆก็ดีมันเหมือนกับอิหร่านกำลังเตรียมการอะไรบางอย่างนะเพราะฉะนั้นถ้ามีการโจมตีรอบนี้สถานการณ์จะต่างจากเดิมจึงเป็นแรงกดดันไปยังเศรษฐกิจโลกด้วยเรื่องราคาน้ำมันค่ะนะเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะมันจะได้รับผลกระทบยังไงหรือเปล่านะอันนี้คืออีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ด้วยแล้วในแฟนเพจเจาะลึกตะวันออกกลางฮะได้มีการลงคลิปนี้ในคลิปนี้เป็นคลิปที่เขาบอกว่าคือตอนนี้เหมือนอิหร่านทำสงครามประสาทกับอิสราเอลเพราะอะไรสถานการณ์ในอิสราเอลตอนนี้นะมีการเตรียมอุโมงค์หลบภัยใต้ดินนะแล้วปรากฏว่าคนในอิสราเอลเองก็ต้องระมัดระวังฮะเฮ้ยอิหร่านจะโจมตีเมื่อไหร่แล้วจะโจมตีเป้าหมายไหนดูเตรียมอาหารการกินเนี่ยคือการเตรียมสำรองเอาไว้เขาก็นั่งนึกว่าเมื่อไหร่มันจะโจมตีเมื่อไหร่มันจะถล่มในระหว่างนี้ก็ต้องอยู่อย่างนี้ไปอ่ะก็เกิดภาวะความตึงเครียดขึ้นมาในสังคมอิสราเอลทรมานนะมากนะเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ในอิสราเอลนะสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือชะตากรรมของพี่น้องคนไทยอ่ะในอิสราเอลทีเนี้ยค่ะเพราะว่ามีพี่น้องผู้ใช้แรงงานไทยอยู่ที่นั่นจำนวนมากแล้วคราวนี้ถ้าอิหร่านโจมตีเนี่ยเขาจะโจมตีเป้าหมายไหนไงมันไม่ใช่แค่กรณีเหมือนสมัยที่มีเรื่องในฉนวนกาซานะในสวนนะที่คนไทยเราไปทำงานในไร่นะที่อยู่ในใกล้ๆตรงนั้นได้รับผลกระทบนั่นแหละแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่ตรงนั้นนะอยู่ในภูมิภาคไหนนะอาวุธของอิหร่านไปถึงหมดไงแต่เป้าหมายโจมตีของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงไม่มีใครอยากรู้ได้นี่คือสถานการณ์ที่กระทบกับไทยเรานะคือไม่มีใครอยากเห็นสงครามแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลเป็นปฏิกิริยาโต้กับจากการกระทำของฝั่งสหรัฐและอิสราเอลนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือการเมืองในระดับโลกฮะแล้วสหรัฐนี่ก็แสบไปทั่วล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญไทยตัดสินไปแล้วก็ยังอุตส่าห์มีแถลงการออกมาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันฮะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่อ่อนน้อมถ่อมตนเราเป็นประเทศเล็กๆเราไม่ใช่ประเทศใหญ่ที่จะทำตัวเป็นเจ้าโลกแต่ช่วงหน้าเดี๋ยวจะกลับมาทำให้เห็นว่าสหรัฐเข้าใจคำว่าเจ้าโลกในภาษาไทยดีหรือยังค่ะเวลาที่คนไทยบอกว่าสหรัฐเป็นเจ้าโลกนะฮะนะคุณเข้าใจคำว่าเจ้าโลกในภาษาไทยดีหรือยังนะเดี๋ยวในช่วงหน้ามาติดตามค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ